This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนนี้รู้สึกว่าความฝันของแอนแฟรงค์จะเป็นฝันสีชมพูฝันแห่งความสุขฝันถึงใครสักคนหนึ่งตามประสาเด็กที่กำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยสาวที่เริ่มมีความรู้สึกแปลกประหลาดในจิตใจเริ่มคิดถึงใครบางคนฝันถึงใครบางคนแล้วก็เห็นหน้าใครบางคนอยู่ร่ำไปนี่คือโลกสีชมพูของแอนแฟรงค์แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะทำให้เธอต้องอยู่ในที่ซ่อนลับไม่สามารถที่จะไปพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆในโลกกว้างได้แต่ในที่ซ่อนลับนั้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวัยใกล้เคียงกับเธอนั่นก็คือปีเตอร์วานดานคนที่เธอรู้สึกว่าเขาดูเงียบๆแล้วก็ทึมๆในตอนแรกแล้วก็ไม่น่าสนใจแต่ไปๆมาๆทั้งคู่กลับมีโอกาสได้พูดคุยกันได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ได้รู้ว่ามีอะไรบางอย่างที่คิดคล้ายกันวันนี้บันทึกลับของแอนแฟรงค์มาถึงตอนที่14ค่ะนอกเหนือจากเหตุการณ์ทางการเมืองข่าวคราวจากโลกภายนอกวันนี้แอนแฟรงค์เล่าถึงเหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือการที่มีขโมยเข้ามาขโมยข้าวของในออฟฟิศซึ่งเป็นที่ตั้งที่ซ่อนลับแห่งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะน่าประหวั่นพรั่นพรึงนะคะข้าวของหายยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าขโมยรู้ว่าณที่แห่งนี้เป็นที่ซ่อนของชาวยิวถึง8ชีวิตอะไรจะเกิดขึ้นนี่เป็นอันตรายอย่างแท้จริงและนอกเหนือจากเหตุการณ์ที่น่าตกใจเรื่องนี้แล้วแอนแฟรงก็ได้บันทึกถึงโลกสีชมพูในใจของเธอโลกที่ตอนนี้มีเพียงปีเตอร์วานดานพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะเข้าไปเยี่ยมชมโลกสีชมพูของแอนแฟรงด้วยกันกับตอนที่14จากหนังสือบันทึกลับของแอนแฟรงคุณสังวรไกรเริกถ่ายทอดเป็นภาษาไทยคะ่ะอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์คิตตี้ที่รักตั้งแต่เช้าจนดึกฉันนึกถึงแต่เรื่องปีเตอร์ยามนอนภาพของเขาก็มาลอยอยู่เบื้องหน้ายามหลับฉันก็ฝันถึงเขาครั้นตื่นฉันก็เห็นภาพปีเตอร์ยังคงจ้องมองฉันอยู่ฉันมีความรู้สึกแรงกล้าว่าปีเตอร์กับฉันมีอะไรที่ไม่ต่างกันมากนักเรามีแม่แต่ต่างก็รู้สึกว่าขาดแม่แม่ของเขาเป็นประเภทไร้สาระเจ้าชู้และก็ไม่เดือดร้อนว่าลูกจะคิดยังไงส่วนแม่ของฉันชอบยุ่งเกี่ยวกับฉันมากเกินไปโดยไม่ใช่เรื่องแต่ไม่สู้จะไวต่อความรู้สึกและขาดความเป็นแม่ที่แท้จริงปีเตอร์และฉันมักต้องต่อสู้กับความรู้สึกภายในของตัวเองเรายังไม่มั่นคงมักรู้สึกหวั่นไหวต่อสิ่งที่คนอื่นๆปฏิบัติต่อตนฉันอยากไปเสียให้พ้นจากทุกคนแต่ก็เป็นไปไม่ได้จำต้องซ่อนความรู้สึกต่างๆไว้ในหัวอกแสดงออกโดยการทำเสียงเอะอะเดือดพล่านแล้วก็โมโหโทโสเพื่อทุกคนจะได้อยากให้ฉันออกไปให้พ้นทางของพวกเขาซะส่วนปีเตอร์นั้นตรงกันข้ามเขาเก็บตัวเงียบแทบจะไม่พูดกับใครเลยชอบนั่งมือฝันกลางวันวิธีนี้เขาสามารถซ่อนตัวของเขาเองไว้ได้แต่อีกเมื่อไรแล้วก็วิธีใดหนอที่เราจะเข้าถึงกันและกันได้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะควบคุมความโหยหาเช่นนี้ไว้ได้นานเท่าไหร่วันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่แอนแฟรงค์บันทึกถึงปีเตอร์วันดานอีกแล้วคิตตี้ที่รักฉันเหมือนฝันร้ายซะจริงๆฉันเห็นเขาแทบตลอดทั้งวันทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ฉันไม่สามารถจะดึงตัวเขาได้ต้องซ่อนความรู้สึกของตัวเองไว้ไม่แสดงให้ใครล่วงรู้ฉันต้องแกล้งทำเป็นร่าเริงแจ่มใสทั้งที่จริงแล้วจิตใจหดหู่แล้วก็ท้อแท้เป็นที่สุดบัดนี้ปีเตอร์ชิฟแล้วก็ปีเตอร์วานดานได้กลายเป็นคนเดียวกันไปแล้วเป็นผู้ที่แสนดีแล้วก็เป็นที่รักของฉันแม่ของฉันนั้นน่าเบื่อพ่อนั้นอ่อนหวานมาก
เลยยิ่งทำให้หน้าเบื่อหนักขึ้นไปอีกส่วนมาร์กอสนั้นน่าเบื่อที่สุดเพราะหวังให้ฉันมีสีหน้ารื่นอยู่เรื่อยแต่ฉันไม่อยากให้ใครมายุ่งด้วยฉันอยากอยู่สงบคนเดียวฉันต้องพักเรื่องส่วนตัวไว้ก่อนเพราะมัวแต่วุ่นเรื่องขโมยน่าเบื่อเสียจริงๆแต่จะทำไงได้พวกขโมยออกจะให้เกียรติบริษัทเกียร์แอนด์โกด้วยการมาเยือนอยู่เสมอการขโมยครั้งนี้ก็ออกจะสลับซับซ้อนกว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วคือถูกขโมยขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะแอนแฟรงค์เล่าบอกว่าเมื่อนายวานดานลงไปที่ห้องทำงานของคุณคูเกอร์ตอนทุ่มครึ่งตามปกติเขาเห็นว่าประตูกระจกที่ต่อกับห้องอื่นและประตูออฟฟิศเปิดอยู่เขาแปลกใจเมื่อเดินผ่านเข้าไปก็เห็นว่าข้าวของในห้องทำงานใหญ่เนี่ยถูกรื้อค้นกระจัดกระจายนายวานดานคิดทันทีว่าขโมยขึ้นแน่แล้วแล้วเขาก็เดินไปประตูหน้าคลำกุญแจก็เห็นยังปิดดีอยู่เขาก็เลยเข้าใจว่าทั้งปีเตอร์และเบฟคงจะเลินเล่อตอนค่ำนี้นายวันดานอยู่ในห้องทำงานของคุณคูเกอร์ครู่หนึ่งก็ปิดไฟแล้วขึ้นมาข้างบนโดยไม่ได้ใส่ใจประตูที่เปิดอยู่รวมทั้งข้าวของที่เกลื่อนในห้องทำงานพอตอนเช้าปีเตอร์มาเคาะห้องแต่เช้าแล้วก็บอกว่าประตูหน้าเปิดกว้างเครื่องฉายภาพสไลด์แล้วก็แฟ้มหนังสือของคุณคูเกอร์เนี่ยหายไปจากตู้ทุกคนก็บอกให้ปีเตอร์ไปปิดประตูนายวานดานจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เขาพบเมื่อคืนทำให้ทุกคนรู้สึกหวั่นวิตกเข้าใจกันว่าขโมยคงต้องมีกุญแจผีเพราะว่าแม่กุญแจที่ล็อกยังคงอยู่ในสภาพปกติขโมยคงจะเข้าไปในออฟฟิศอย่างง่ายดายและปิดประตูเมื่อเข้ามาแล้วแล้วก็คงจะซ่อนตัวอยู่ตรงไหนสักแห่งตอนที่นายวานดานเข้าไปในห้องเมื่อนายวานดานกลับขึ้นมาข้างบนขโมยก็คงจะรีบเล็ดลอดหนีออกไปพร้อมกับของที่ขโมยได้แล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้ด้วยความรีบร้อนอันนี้น่ากลัวมากนั่นหมายความว่าขโมยก็มีโอกาสเห็นนายวานดานแอนแฟรงค์ตั้งคำถามว่าใครนะมีกุญแจแบบของเราแล้วทำไมไม่ไปขโมยของในโกดังหรือขโมยอาจจะเป็นคนงานของโกดังที่ทรยศเราก็เป็นได้เขาคงได้ยินเสียงนายวานดานหรืออาจจะเห็นตัวเขาก็ได้เรื่องนี้ทำให้เราหวั่นใจว่ามันอาจคิดจะมาขโมยในบ้านที่เราอยู่นี่ด้วยก็ได้หรือไม่ก็อาจตกใจแทบสิ้นสติที่พบว่ามีมนุษย์คนหนึ่งเดินอยู่ข้างในเมื่อออฟฟิศปิดแล้วนี่เป็นประเด็นที่น่าหวั่นวิตกนะคะสำหรับคนที่อยู่ในที่ซ่อนลับรวมถึงแอนแฟรงค์เพราะนั่นหมายถึงความปลอดภัยหมายถึงชีวิตและความอยู่รอดของทุกคนพฤหัสบดีที่2มีนาคมแอนแฟรงค์กับแม่มีเรื่องขัดแย้งกันอีกแล้วคิตตี้ที่รักวันนี้มาร์กอสขึ้นไปที่ห้องเพดานกับฉันแม้เราจะไม่ค่อยสนุกด้วยกันมากนักแต่ฉันก็รู้ว่าเธอมีส่วนร่วมกับฉันในความรู้สึกต่างๆระหว่างล้างจานเบฟเล่าให้แม่และนางวานดานฟังว่าบางครั้งเธอรู้สึกท้อแท้มากแม่ก็แนะนำเบฟให้คิดถึงคนอื่นอีกมากซึ่งกำลังตกอยู่ในความทุกข์ฉันก็เลยพูดสอดออกไปว่ามีประโยชน์อะไรที่จะแนะให้เขาคิดถึงความทุกข์ของคนอื่นในเมื่อตัวเองก็มีความทุกข์อยู่แล้วฉันก็เลยโดนแม่ตะเพิดว่านี่แอนอย่าเข้ามาสอดเวลาผู้ใหญ่พูดคุยกันหน่อยเลยนะขอถามหน่อยเถอะว่าผู้ใหญ่แบบนี้น่ะปัญญาอ่อนแล้วก็โง่เง่าหรือเปล่าพูดราวกับว่าปีเตอร์มาร์กอสเบฟและฉันไม่มีความรู้สึกในเรื่องต่างๆอย่างนั้นแหละเรามักจะมีความเห็นตรงกันเสมอแต่พวกแม่ที่นี่ไม่เข้าใจพวกเราแม้แต่น้อยบางทีนางวานดานอาจจะเข้าใจดีกว่าแม่สักนิดนึงฉันอยากจะพูดปลอบใจเบฟเหลือเกินพ่อก็เข้ามาพอดีแล้วก็ไล่ฉันให้ออกไปซะฉันพูดกับมาร์กอสเกี่ยวกับพ่อและแม่ว่าเราจะอยู่กันดีมากถ้าเขาไม่ทำอะไรเกินกว่าเหตุเราอาจจะจัดเวลาเย็นๆที่ทุกคนจะได้มีโอกาสมาถกเถียงกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่คงเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะพูดอะไรที่นี่นายวานดานคงจะต้องโต้แย้งแม่ก็จะพูดกระแนะกระแหนแล้วก็ขึ้นเสียงพ่อกับหมอดูเซลจะไม่ร่วมวงด้วยส่วนนางวานดาน
ก็จะถูกโจมตีจนได้แต่นั่งหน้าแดงสู้ไม่ไหวอีกต่อไปพวกผู้ใหญ่นี่พินลึกแท้ๆไม่อนุญาตให้เรามีความคิดเห็นหรือออกความเห็นใดๆทั้งนั้นคนอาจจะบังคับให้เราหุบปากไม่ให้พูดน่ะได้แต่จะมาบังคับหัวสมองไม่ให้คิดและไม่ให้มีความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้คงจะไม่ได้หรอกพวกผู้ใหญ่ไม่น่าจะกีดกันไม่ให้เด็กพูดในสิ่งที่เด็กคิดความรักอย่างใหญ่หลวงและความเห็นใจเท่านั้นที่จะช่วยเบฟมาร์กอสปีเตอร์และก็ฉันได้แต่เราก็ไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้นเลยและไม่มีใครเลยโดยเฉพาะคนสารพัดรู้ผู้โง่เง่าที่นี่ไม่สามารถเข้าใจเราได้พวกเรามีความรู้สึกมีหัวใจมีความนึกคิดที่ก้าวไกลกว่าที่พวกผู้ใหญ่จะคาดคิดเพราะพวกเขาเห็นแต่ความเพ้อฝันภายนอกของเราเท่านั้นความรักความรักคืออะไรยากที่จะบรรยายเป็นคำพูดความรักคือการเข้าใจใครสักคนเอื้ออาทรเขาร่วมสุขร่วมทุกข์กันทั้งนี้รวมถึงความรักทางกายด้วยเราได้ร่วมบางสิ่งบางอย่างให้บางสิ่งไปและรับบางสิ่งตอบมาไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือไม่แต่งมีลูกแล้วหรือไม่มีการเสียความบริสุทธิ์ไม่สำคัญตราบที่เรารู้ว่าเมื่อใดที่เรามีชีวิตอยู่เรามีคนอยู่เคียงแนบข้างคนที่เข้าใจเราและคนที่ไม่ต้องไปแบ่งให้แก่ใครอีกแม่ชักบ่นอีกแล้วเห็นได้ชัดว่าเพราะอิจฉาที่ตอนนี้ฉันพูดคุยกับนางวานดานมากกว่าแม่ฉันพยายามจับตัวปีเตอร์จนได้เมื่อบ่ายนี้เราคุยกันราว45นาทีปีเตอร์รู้สึกลำบากใจที่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเองกว่าจะดึงอะไรออกมาได้แต่ละเรื่องก็กินเวลานานมากเขาบอกว่าพ่อแม่ของเขาทะเลาะกันง่ายและก็บ่อยไม่ว่าเรื่องอะไรการเมืองบุรีและจิปาถะรู้สึกว่าเขาจะอายมากในเรื่องนี้แต่ไม่อายเกินกว่าจะยอมรับว่าเขาจะมีความสุขมากถ้าไม่ต้องพบพ่อและแม่สักปีหรือสองปีแล้วฉันก็คุยถึงพ่อแม่ของฉันบ้างปีเตอร์ปกป้องพ่อของฉันเขาบอกว่าพ่อเป็นบุคคลระดับแนวหน้าทีเดียวคืนนี้พอล้างชามเสร็จและแขวนผ้ากันเปื้อนแล้วปีเตอร์ก็เรียกฉันและขอร้องว่าอย่านำเรื่องที่พ่อกับแม่เขาเถียงกันและไม่พูดกันอีกไปบอกพวกข้างล่างฉันสัญญาแต่ฉันก็ไปบอกมาร์กอสฉันแน่ใจว่ามาร์กอสจะไม่เอาไปเล่าต่อฉันพูดว่าไม่หรอกปีเตอร์คุณไม่ต้องห่วงฉันฉันรู้ดีว่าอะไรควรไม่ควรฉันจะไม่เอาเรื่องของคุณไปพูดหรอกเขาดีใจมากเมื่อทราบเช่นนั้นฉันกล่าวเพิ่มว่ามาร์กอสพูดถูกเวลาเขาว่าฉันไม่ซื่อสัตย์เรื่องจะเลิกนินทาไม่มีอะไรที่ฉันจะชอบมากเท่ากับได้นินทาคุณดุสเซลปีเตอร์ว่าดีมากที่คุณรับมาอย่างนั้นเขาหน้าแดงและคำชมของเขาทำให้ฉันกระดากอยู่เหมือนกันและเราก็พูดถึงพวกชั้นบนและก็ชั้นล่างอีกปีเตอร์ออกจะประหลาดใจที่เราไม่ค่อยชอบพ่อแม่ของเขานักฉันพูดว่าปีเตอร์คุณก็รู้นี่ว่าฉันเป็นคนตรงและก็จริงใจฉันจะพูดได้ยังไงว่าฉันไม่เห็นข้อบกพร่องของพ่อแม่คุณปีเตอร์ฉันอยากช่วยคุณจะได้ไหมคุณอยู่ในฐานะที่ลำบากถึงคุณไม่พูดอะไรแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่คิดแล้วก็ไม่ข้องใจเรื่องนี้ผมยินดีรับความช่วยเหลือของคุณแอนบางทีถ้าคุณปรึกษาพ่อของฉันคงจะดีไม่น้อยเชื่อฉันเถอะพ่อจะไม่มีวันปริปากเรื่องของผู้ใดให้ใครฟังเป็นอันขาดคุณพูดกับพ่อของฉันได้ง่ายมากพูดอะไรก็ได้ผมเห็นว่าพ่อของคุณเป็นคนดีจริงๆคุณชอบพ่อของฉันหรอปีเตอร์ปีเตอร์พยักหน้าพ่อก็ชอบคุณมากด้วยนะจะบอกให้เขาเงยหน้าขึ้นหน้าแดงเชียวมันน่าตื้นตันใจนักที่คำพูดเพียง 2-3 คำนี้ทำให้เขาพอใจเขาถามฉันว่าคุณคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอแอนแน่นอนเชื่อสิคุณเล่าปัญหาของคุณให้พ่อฉันฟังเถอะคิดอะไรออกก็เล่าไปแบบธรรมดาธรรมดาง่ายๆทีละเล็กทีละน้อยและแอนก็ลงท้ายบันทึกฉบับนี้ว่าฉันคิดว่าปีเตอร์ก็เป็นคนดีระดับแนวหน้าเหมือนพ่อของฉันเช่นกันจากนั้นวันศุกร์ที่3มีนาคม
บันทึกฉบับนี้โรแมนติกทีเดียวคิตตี้ที่รักเมื่อค่ำวันนี้ฉันมองดูแสงเทียนรู้สึกว่าจิตใจสงบเป็นสุขวิญญาณยายของฉันดูเหมือนจะแฝงอยู่ในแสงเทียนนั้นและคอยปกป้องคุ้มครองฉันและทำให้ฉันเป็นสุขอีกแต่มีใครคนหนึ่งกำลังมีอิทธิพลต่อจิตใจและอารมณ์ของฉันเขาคือปีเตอร์ตอนฉันถือหม้ออยู่ตรงบันไดหลังจากไปเอามันฝรั่งในวันนี้เขาถามขึ้นทันทีว่าคุณทำอะไรอ่ะตอนหลังอาหารกลางวันฉันลงนั่งที่ขั้นบันไดแล้วเราก็เริ่มคุยกันคุยกันไปจน1ชั่วโมงเต็มๆจนถึงเวลาประมาณ 5:15 นาทีมันฝรั่งจึงได้มาถึงจุดหมายปลายทางของมันปีเตอร์ไม่ได้พูดถึงเรื่องพ่อแม่ของเขาอีกเราคุยถึงเรื่องหนังสือแล้วก็เรื่องในอดีตสังเกตว่าในดวงตาของเขามีแววอ่อนโยนแล้วก็อบอุ่นฉันว่าฉันใกล้จะรักเขาเข้าแล้วละสิเมื่อค่ำวันนี้หลังจากปอกมันฝรั่งแล้วฉันได้เข้าไปในห้องของเขาบอกเขาว่าฉันรู้สึกร้อนแล้วก็พูดกับเขาว่าคุณจะรู้ว่าอุณหภูมิของอากาศเป็นอย่างไรก็โดยดูจากหน้าของมาโกสแล้วก็ฉันถ้าอากาศหนาวผิวของเราจะขาวแต่ถ้าร้อนหน้าของเราก็จะแดงแดงเพราะความรักเหรอฉันตอบเขาอย่างเฉยๆว่าเอ๊ะทำไมฉันจะต้องตกอยู่ในความรักด้วยล่ะแล้วเราก็ลงไปรับประทานอาหารค่ำอยากรู้นักว่าเขาหมายความอย่างไรในคำถามนั้นวันนี้เองฉันได้โอกาสถามว่าเขาไม่รู้สึกรำคาญการพูดคุยของฉันหรอเขาตอบเพียงว่าก็ดีนี่ผมชอบฉันเข้าใจว่าเขาพูดเช่นนั้นเพราะเขาขุ่ยเขินใช่ไหมฉันดูไม่ออกคิตตี้จ๋าขณะนี้ฉันกำลังเหมือนคนที่ตกอยู่ในห้วงรักซึ่งอยากจะพูดถึงแต่คนที่ฉันรักและปีเตอร์ก็น่ารักจริงๆเมื่อไหร่น้อฉันถึงจะมีโอกาสบอกเขาแต่แน่ละต้องรู้แน่ว่าฉันก็เป็นที่รักของเขาด้วยปีเตอร์เป็นคนเงียบจึงไม่รู้ว่าเขาชอบฉันมากน้อยแค่ไหนเพียงใดหลังจากที่อยู่ร่วมกันมานานเป็นปีเราเพิ่งจะได้รู้จักกันขึ้นมาหน่อยเดียวฉันอยากให้เราทั้งสองกล้าแสดงความในใจของกันและกันต่อกันแต่หวังว่าอีกไม่นานนักหรอกเวลานั้นจะมาถึงวันละครั้งหรือสองครั้งเขามองฉันด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความเข้าใจกันทุกครั้งฉันก็หลิวตาให้เขาและเราทั้งสองก็รู้สึกเป็นสุขนักฉันออกจะบ้ามากที่เหมาเอาว่าเขาเป็นสุขแต่ฉันก็แน่ใจนะว่าเขารู้สึกเช่นเดียวกับฉันความรักเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะที่ไหนในสถานการณ์อย่างไรเหมือนกับแอนแฟรงค์ตอนนี้แล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรักแรกรักแรกของสาวรุ่นว่าแต่ว่าปีเตอร์จะมีความรู้สึกเหมือนกับแอนแฟรงค์หรือไม่มาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะมาฟังกันต่อค่ะกับเรื่องราวในที่ซ่อนลับของแอนแฟรงค์สำหรับในช่วงต่อไปนะคะประเด็นสำคัญที่แอนแฟรงค์ได้บันทึกเอาไว้ก็จะมีเรื่องของการทบทวนกับชีวิตที่ผ่านมาว่าชีวิตที่ผ่านมากับชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะจากบันทึกฉบับนี้เนี่ยจะทำให้เราได้เห็นว่าแอนแฟรงค์นี่เป็นเด็กที่ช่างคิดมากๆนะคะมีการประมวลเรื่องราวที่ผ่านมามีการเปรียบเทียบมีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็เป็นคนที่สามารถจะพูดถึงความรู้สึกลึกๆในเชิงนามธรรมได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็หลายเรื่องนะคะที่แอนแฟรงค์พูดเนี่ยเป็นข้อคิดแล้วก็บางประเด็นนี่โอ้โหกึ่งๆปรัชญาชีวิตเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ตอนพบบันทึกลับของแอนแฟรงค์ใหม่ๆเนี่ยมีคนไม่เชื่อว่าแอนแฟรงค์เป็นคนเขียนจริงๆเพราะว่าตอนที่แอนแฟรงค์เริ่มเขียนอายุเพียงแค่13
และตอนที่เขียนคือเริ่มเขียนในตอนอายุ13แล้วก็เขียนมาจนกระทั่งอายุ15นะคะก็คือก่อนวัยรุ่นแล้วก็ช่วงวัยรุ่นตอนต้นซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตอะไรมามากมายก็เป็นเด็กปกติโดยทั่วไปเรียนหนังสืออยู่กับครอบครัวแล้วก็เริ่มจะมีความรักแต่ว่าสิ่งที่เธอแสดงออกมาค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็หลายอย่างนะคะเขียนโดนใจค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นแต่อ่านแล้วนี่อย่างอึ้งเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนะคะสำหรับบันทึกฉบับต่อไปที่จะอ่านให้ฟังเนี่ยเป็นบันทึกฉบับวันเสาร์ที่4มีนาคมค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเป็นการบรรยายสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปแล้วก็พูดถึงความสุขตามประสาคนกำลังมีความรักแน่นอนค่ะพูดถึงปีเตอร์แล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการค่ำครวญรำพันเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็มีการหวนนึกถึงชีวิตที่ผ่านมาซึ่งแอนแฟรงก์ก็จะเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมานั้นชีวิตของเธอสมบูรณ์พูนสุขขนาดไหนก่อนที่สงครามจะเริ่มขึ้นเสาร์ที่4มีนาคม1944คิตตี้จ๋าวันนี้เป็นวันเสาร์แรกของหลายเดือนที่ไม่น่าเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่ซึมเศร้าทั้งนี้เป็นเพราะปีเตอร์นั่นเองเมื่อเช้านี้ฉันกำลังจะขึ้นไปตากผ้ากันเปื้อนที่ห้องเพดานพ่อถามฉันว่าอยากจะพูดฝรั่งเศสกับพ่อไหมฉันตกลงปีเตอร์อยู่ด้วยตอนแรกเราพูดฝรั่งเศสกันและฉันอธิบายให้ปีเตอร์ฟังบางตอนที่เขาไม่เข้าใจจากนั้นเราก็เปลี่ยนมาพูดภาษาอังกฤษกันพ่ออ่านเรื่องของดิกเกนส์ให้เราฟังดังๆฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในสวรรค์ชั้น7ฉันนั่งเก้าอี้ตัวเดียวกับพ่อแล้วก็ใกล้กับปีเตอร์ดิกเกนส์ก็คงจะเป็นชาร์ลส์ดิกเกนส์นะคะแอนนี่รักพ่อเพราะฉะนั้นกับการที่ได้อยู่ร่วมกับคนที่เธอรักคือพ่อแล้วก็ปีเตอร์จึงเหมือนกับอยู่ในสวรรค์นั่นทีเดียวนะคะฉันลงไปข้างล่างตอน 10:45 นาทีเมื่อฉันขึ้นไปชั้นบนเวลา 11:30 ปีเตอร์คอยฉันอยู่ที่บันไดแล้วเราคุยกันอีกนานจนถึงเวลาเที่ยง 45 นาทีหลังอาหารกลางวันในระยะหลังๆตอนฉันจะออกจากห้องถ้าเขาเห็นว่าไม่มีใครได้ยินเขาจะพูดว่าแอนเดี๋ยวพบกันนะฉันแสนจะเป็นสุขอยากรู้นักว่าเขารักฉันหรือเปล่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเชียวละไม่มีใครรู้ว่าเดี๋ยวนี้เราพูดคุยกันอย่างรื่นรมทุกวันนางวันดานพอใจเมื่อเห็นฉันคุยกับลูกชายของหล่อนวันนี้หล่อนล้อฉันว่าเอ๊ะนี่ฉันจะไว้ใจให้เธอทั้งสองอยู่กันตามลำพังข้างบนได้หรือเปล่าเนี่ยฉันตอบไปว่าแน่นอนแหมคุณดูถูกหนูจริงๆตั้งแต่เช้าจนค่ำฉันเฝ้าคอยที่จะพบปีเตอร์อยู่เรื่อยปอลอก่อนลืมจะบอกว่าเมื่อคืนนี้หิมะตกหนักมากทุกสิ่งขาวไปด้วยหิมะแต่ตอนนี้ละลายหมดแล้วไม่มีหิมะเหลืออยู่เลยบันทึกวันจันทร์ที่6มีนาคมพูดถึงเรื่องของปีเตอร์แบบเต็มๆนะคะคิตตี้จ๋าเธอคงจะคิดไม่ออกหรอกว่ามันทารุณจิตใจของฉันขนาดไหนที่เห็นปีเตอร์ว้าเหวมากฉันเองก็อยู่ตรงนั้นแต่ฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉันเดาได้ราวกับเป็นตัวเขาเองว่าเขาอึดอัดขนาดไหนทั้งเรื่องการทะเลาะวิวาทแล้วก็การขาดความรักน่าสงสารปีเตอร์เหลือเกินเขาต้องการความรักมากเมื่อเขาพูดกับฉันว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องมีเพื่อนนั้นช่างฟังดูเย็นชาฉันว่าเขาเข้าใจผิดแท้ๆฉันไม่เชื่อหรอกว่าเขาหมายความตามที่เขาพูดเขายึดเกาะอยู่กับความโดดเดี่ยวเขาไม่แยแสสิ่งใดแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการแซงแสดงออกเพื่อซ่อนความรู้สึกอันแท้จริงของตัวเองเท่านั้นล่ะโถปีเตอร์นี่เขาจะต้องแสดงบทบาทแบบนี้ไปอีกนานสักแค่ไหนกันนะสักวันหนึ่งอาจถึงจุดระเบิดที่ร้ายแรงเนื่องจากการเก็บอัดเอาไว้นานก็ได้ปีเตอร์ฉันอยากจะช่วยคุณเหลือเกินถ้าคุณยอมเราทั้งสองจะได้ช่วยกันขจัดความว้าเหวเปล่าเปลี่ยวให้กันและกัน
ตอนนี้ฉันกำลังคิดมากและไม่พูดมากฉันเป็นสุขทุกครั้งที่เห็นเขายามใดที่มีเขาอยู่ด้วยฉันรู้สึกว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงสดใสเมื่อวานนี้ฉันรู้สึกครึ้มใจขณะสระผมเพราะรู้ว่าเขานั่งอยู่ในห้องถัดไปฉันไม่อาจแสดงกิริยาอะไรออกไปให้ชัดแจ้งถ้าฉันรู้สึกเงียบเหงาและเครียดฉันก็จะแสดงอาการอึกทึกครึกโครมออกมาภายนอกสงสัยนักว่าปีเตอร์หรือฉันที่จะเป็นฝ่ายเอ่ยเรื่องรักก่อนกันฉันดีใจที่นายและนางวานดานมีลูกชายแทนที่จะมีลูกสาวเพราะถ้าไม่ใช่เพศตรงข้ามฉันก็จะไม่ได้ชัยชนะอันงดงามนี้คิตตี้ที่รักเธอรู้นี่ว่าฉันเนี่ยตรงแล้วก็เปิดเผยทุกสิ่งต่อเธอโดยไม่มีการเสแสร้งหรือปิดบังแม้แต่น้อยฉันอยากบอกเธอว่าเดี๋ยวนี้ฉันมีชีวิตอยู่ได้เพื่อรอพบเขาครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นฉันอยากจะให้ปีเตอร์เฝ้าคอยที่จะได้พบฉันเช่นกันฉันตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นเขาแสดงความขุ่ยเขินออกมาฉันเชื่อว่าเขาคงอยากจะพูดอะไรๆออกมามากๆเหมือนกับฉันนั่นแหละเขาจะรู้หรือเปล่านะว่าความเก้อกระดากเงอะง้าของเขานั่นน่ะมันแสนจะมีเสน่ห์สำหรับฉันอ่านบันทึกของแอนแฟรงค์ฉบับนี้แล้วก็รู้สึกว่าคนเราเวลาที่ตกหลุมรักเนี่ยอะไรๆมันก็ดีไปหมดนะคะแม้กระทั่งอีกฝ่ายเป็นคนเงอะงะเก้อกระดากคือเป็นคนที่ดูทำอะไรก็ไม่ค่อยปกติอะแต่ในยามที่เรารักสิ่งที่ไม่น่าดูสิ่งที่ไม่ปกติก็กลายเป็นความพิเศษในด้านบวกไปซะทั้งหมดนะคะดูน่ารักน่าเอ็นดูไปหมดแหละและยิ่งเป็นความรักครั้งแรกเป็นความรักในยามวัยรุ่นนะคะแล้วก็เป็นความรักในที่ซ่อนลับในที่ซึ่งแอนแฟรงค์ไม่มีผู้ชายอื่นใดอีกแล้วคือจริงๆผู้ชายก็มีนะแต่ที่เหลือนี่ก็พ่ออย่างเงี้ยนายวันดานหมอดูเซอร์เพราะฉะนั้นปีเตอร์ก็เป็นเพศตรงข้ามเพียงคนเดียวที่สามารถจะทำให้หัวใจของเธอเนี่ยหวั่นไหวได้คือจะว่าไปแล้วเนี่ยสถานการณ์มันก็ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันในการที่ทำให้แอนแฟรงค์มีความรู้สึกพิเศษกับปีเตอร์เพราะว่าไม่เจอใครแม้กระทั่งเพื่อนผู้หญิงด้วยกันนี่ก็ยังไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีแต่ปีเตอร์ก็ไม่ยากเลยกับการที่ทั้งสองคนเนี่ยจะเกิดความรู้สึกพิเศษต่อกันละกันจากนั้นวันอังคารที่7มีนาคมค่ะแอนแฟรงค์บันทึกถึงชีวิตที่ผ่านมาอ่านแล้วก็สะท้อนใจเหมือนกันนะคะแอนแฟรงค์บอกว่าเมื่อหวนนึกถึงชีวิตของฉันเมื่อปี1942แล้วฉันรู้สึกราวกับว่ามันไม่ใช่ความจริงอย่างนั้นล่ะตอนนั้นแอนมีแต่ความสุขสนุกสบายมีความเป็นอยู่อย่างเลิศวิไลช่างแตกต่างไปจากแอนปัจจุบันที่กำลังเติบโตอย่างรอบคอบสุขุมภายในกำแพงที่ซ่อนลับแห่งนี้ชีวิตแต่ก่อนของฉันนั้นน่ะวิเศษปานสวรรค์ทีเดียวละมีเพื่อนชายรอบด้านมีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันมากมายเป็นศิษย์รักของครูถูกพ่อแม่ตามใจตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ามีขนมรับประทานเยอะแยะเงินในกระเป๋าก็ไม่เคยขาดจะต้องการอะไรกันอีกล่ะมองย้อนหลังไปฉันเห็นแล้วว่าชีวิตช่วงนั้นของฉันคงจะถึงจุดจบแล้วความสุขสบายอารมณ์ไม่ต้องห่วงอะไรในสมัยที่เป็นนักเรียนมันอันตรธานไปหมดสิ้นแล้วฉันไม่คิดถึงมันเลยฉันมีเกินพอแล้วจะทำตัวเป็นเด็กต่อไปไม่ได้เพราะยังมีความจริงจังอยู่ในตัวเสมอดูชีวิตมาจนปีใหม่1944เหมือนกับดูผ่านแว่นขยายอย่างดีเมื่อตอนอยู่บ้านชีวิตช่างรื่นรมพอถึงกลางปี1942เพียงแค่ข้ามคืนทุกอย่างก็เปลี่ยนไปการทะเลาะเบาะแว้งการกล่าวหากันฉันรับไม่ได้มีวิธีเดียวคือเถียงเข้าไปกลางปี1942ก็คือเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในที่ซ่อนลับต
ต้นปี1943ฉันพบแต่การร้องไห้ความหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวความผิดต่างๆของฉันซึ่งดูมากมายไม่รู้จักจบสิ้นวันหนึ่งๆฉันได้แต่พูดและพยายามจะดึงพ่อมาอยู่ใกล้ๆแต่ก็ไม่สำเร็จฉันก็เลยถูกปล่อยให้สู้กับความยากลำบากในการปรับตัวให้พ้นจากคำบ่นว่าของเขาซึ่งทำให้ฉันรู้สึกเศร้าจริงๆช่วงหลังของปีดีขึ้นนิดนึงฉันเริ่มเข้าวัยรุ่นและถูกดูแลอย่างคนที่โตแล้วฉันเริ่มคิดถึงสิ่งต่างๆแล้วก็เขียนเรื่องราวจนสรุปได้ว่าคนอื่นไม่เกี่ยวกับฉันแล้วเขาไม่มีสิทธิ์จะจับฉันแกว่งไปแกว่งมาเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาฉันอยากเปลี่ยนตัวเองตามวิถีทางของฉันฉันประจักษ์แล้วว่าฉันจะทำอะไรได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดโดยปราศจากแม่มันก็สะเทือนใจอยู่และที่มีผลมากต่อฉันก็คือฉันรู้แล้วว่าแม้แต่พ่อฉันก็เชื่อใจอะไรไม่ได้ฉันไม่ไว้ใจใครอื่นนอกจากตัวฉันเองตอนกลางคืนฉันนอนสวดมนต์ด้วยถ้อยคำว่าขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าขอบคุณทุกสิ่งที่ดีเป็นที่รักและสวยงามแล้วฉันก็มีความสุขฉันแอบคิดในใจว่าสุขภาพและตัวฉันเหมือนสิ่งดีงามความรักของปีเตอร์ซึ่งยังใหม่และบอบบางและเราสองคนก็ไม่มีใครกล้าประกาศออกมาอนาคตความสุขและความสัมพันธ์เสมือนความรักโลกธรรมชาติและความสดสวยของสรรพสิ่งล้วนแต่ยิ่งใหญ่เหนือเหมือนความงามยามนั้นฉันไม่นึกถึงความยากเข็ญใดๆนอกจากความงามที่ยังคงเหลืออยู่ฉันจึงต่างจากแม่มากแม่มักจะทำหน้าเศร้าแล้วก็แนะนำว่านึกถึงความทุกข์ยากทั้งปวงในโลกและจงขอบคุณที่เธอไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมันฉันกลับเห็นว่าออกไปข้างนอกไปในชนบทไปรับแสงอาทิตย์และสิ่งที่ธรรมชาติเกื้อกูลให้ออกไปนำความสุขในตัวเรากลับมาคิดถึงความสวยงามในตัวเราและทุกสิ่งรอบตัวเราและทำตัวให้เป็นสุขฉันว่าคำแนะนำของแม่ไม่ถูกนะกรอกเราจะได้อะไรขึ้นมากันล่ะถ้ามัวจมอยู่ในความทุกข์เราก็หมดหนทางตรงกันข้ามความงามยังมีอยู่แม้ในความเคราะห์ร้ายถ้าเราแสวงหาเราจะพบความสุขมากขึ้นอีกและจะอยู่ในความสมดุลได้คนที่เป็นสุขจะพลอยทำให้คนอื่นเป็นสุขไปด้วยผู้ที่มีกำลังใจและความศรัทธาจะไม่มีวันตายด้วยความทุกข์นี่เป็นบันทึกฉบับที่ต้องบอกว่าแอนแฟรงค์เขียนได้ดีมากๆนะคะสะท้อนให้เห็นว่าเธอเป็นเด็กที่มีความเข้าใจในชีวิตแล้วก็มีความเข้าใจในความทุกข์ความสุขบางครั้งเนี่ยอาจจะมากกว่าผู้ใหญ่บางคนด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีมุมมองด้านบวกดิฉันชอบนะคะกับมุมมองของเธอที่ว่าอืมใช่เรามักจะได้รับคำแนะนำเวลาที่เราทุกข์ว่าให้มองคนที่ทุกข์กว่าแต่แอนแฟรงค์กลับมองในด้านบวกว่าก็เราทุกข์อยู่แล้วนี่นาแล้วก็มองหาความสุขสิทำตัวเองให้มีความสุขเพื่อที่จะเอาความสุขนั้นมาทำให้คนอื่นที่มีความสุขคิดถึงความสวยงามในตัวเราและทุกสิ่งรอบตัวเราแล้วก็ทำตัวให้มีความสุขคือให้มองหาสิ่งดีๆแทนที่จะจมอยู่กับความทุกข์น่ารักดีนะคะจากนั้นค่ะในวันศุกร์ที่10มีนาคมแอนพูดถึงความโชคร้ายถึงเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าความโชคร้ายทั้งหลายมักไม่มาตามลำพังอันนี้เป็นคำบังเพยที่จริงมากๆเลยนะคะเวลามันมามันมักจะมาเป็นแพ็คเนาะแอนบอกว่าเมียบไม่สบายเมียบก็คือคนที่ช่วยประสานงานระหว่างโลกภายนอกแล้วก็ที่ซ่อนลับนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานของพ่อเมียบเป็นหวัดหลังจากไปงานแต่งงานเมื่อวานนี้แล้วก็คุณไครแมนยังกลับมาทำงานไม่ได้หลังจากเลือดในกระเพาะไม่หยุดไหลเบ็บจึงถูกปล่อยให้รับผิดชอบงานทั้งหมดก็ต้องทำตามลำพังคนเดียวเรื่องที่3ตำรวจมาจับคนแอนเรียกว่าคุณเอ็มคุณเอ็มเป็นคนที่ทำนำมันฝรั่งเนยแล้วก็แยมมาส่งให้กับบรรดาคนในที่ซ่อนลับคือเหมือนกับเป็นคนที่ช่วยซื้อของแล้วก็ช่วยส่งของนะคะคุณเอ็มมีลูก5คนแล้วก็กำลังจะมีอีกคนหนึ่ง
แต่ก็ถูกจับไปซึ่งแอนแฟรงก์ก็รู้สึกหดหู่มากและเมื่อคืนในขณะที่ทุกคนกำลังรับประทานอาหารเย็นจู่ๆก็เกิดมีคนมาเคาะกำแพงห้องถัดไปทำเอาทุกคนนี่เกิดอาการประสาทเสียแล้วก็หดหู่กันตลอดทั้งเย็นแอนแฟรงก์บอกว่าหมู่นี้ฉันไม่มีอารมณ์จะเขียนเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นเลยฉันเก็บเนื้อเก็บตัวอย่าเข้าใจผิดฉันยังรู้สึกสลดหดหู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นแก่คุณเอ็มผู้น่าสงสารและแสนดีไม่หายแต่ไม่มีที่พอจะเขียนถึงเขาในบันทึกนี้วันอังคารวันพุธและวันพฤหัสฉันอยู่ในห้องปีเตอร์ตั้งแต่4โมงครึ่งถึง5โมง15นาทีเราทำเรื่องภาษาฝรั่งเศสกันแล้วก็คุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ฉันคอยเวลาอย่างนั้นหรือเวลาในตอนบ่ายอีกแต่ที่เยี่ยมที่สุดก็คือปีเตอร์ดีใจที่ได้พบฉันเช่นกันจากนั้นในวันอาทิตย์ที่12มีนาคมค่ะปีเตอร์เริ่มมีท่าทีห่างเหินอันแฟรงค์บอกว่ายิ่งวันเวลาผ่านไปอะไรอะไรก็ดูแย่ลงเรื่อยๆปีเตอร์ไม่มองหน้าฉันเลยตั้งแต่เมื่อวานเขาทำท่าเหมือนโกรธฉันฉันพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ตอแยเขาพยายามพูดกับเขาให้น้อยที่สุดแต่ก็ไม่ง่ายนะกรอกมันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เขาอยู่ห่างฉันในนาทีหนึ่งแล้วกลับมาเคียงข้างฉันในอีกนาทีต่อมาบางทีฉันคิดในแง่ร้ายเกินกว่าที่เป็นจริงก็ได้เขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีเช่นเดียวกับฉันแล้วพรุ่งนี้ทุกสิ่งก็จะดีเองฉันทรมานมากเวลาพยายามทำตัวให้ปกติขณะที่รู้สึกเศร้าหมองฉันต้องพูดช่วยทำอะไรในบ้านนั่งกับคนอื่นๆและยิ่งกว่านั้นคือทำเป็นรื่นเริงเหนืออื่นใดฉันคิดถึงชีวิตภายนอกและการมีชีวิตซึ่งฉันจะได้อยู่ลำพังนานเท่าที่ต้องการฉันกำลังสับสนคิตตี้และอยู่ในสภาพยุ่งเหยิงทางหนึ่งก็คิดว่าฉันคงครึ่งบ้าไปแล้วที่ต้องการเขาอยู่ในห้องเดียวกันก็อดจะมองเขาไม่ได้อีกทางหนึ่งก็คิดว่าทำไมเขาต้องมีความหมายต่อฉันถึงเพียงนั้นและเหตุใดฉันจึงกลับสงบลงไม่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเวลาที่ตื่นอยู่ฉันไม่เป็นอันทำอะไรนอกจากเฝ้าแต่ถามตัวเองว่าฉันปล่อยให้เขาอยู่ฉันปล่อยให้เขาต้องอยู่ตามลำพังหรือฉันขึ้นไปอยู่ข้างบนนานเกินไปหรอหรือว่าฉันไปพูดเรื่องอะไรที่จริงจังเกินไปทั้งที่เขายังไม่พร้อมจะพูดถึงบางทีเขาอาจจะไม่ชอบฉันสักนิดหรือฉันเพ้อฝันไปเองแต่ถ้าเช่นนั้นทำไมเขาถึงบอกฉันมากมายเกี่ยวกับตัวเขาหรือว่าเขาเสียใจที่ทำอย่างนั้นและอะไรต่อมิอะไรอีกมากตอนบ่ายวันเสาร์ฉันรู้สึกหม่นมองเมื่อได้ยินข่าวเศร้าๆฉันอยากหลับจะได้หยุดคิดเรื่องต่างๆนอนจนบ่ายโมงแล้วก็ลุกขึ้นไปห้องนั่งเล่นฉันรู้สึกลำบากใจที่จะตอบคำถามของแม่และพ่อที่ถามว่าทำไมฉันนอนนานฉันอ้างว่าปวดหัวแต่ก็ไม่ได้กล่าวเท็จเพราะฉันปวดจริงๆแต่ปวดหัวใจเมื่อไหร่นะฉันถึงจะแก้ปมยุ่งที่อยู่ในใจได้เมื่อไหร่นะจิตใจฉันจะได้พบความสงบและได้พักอีกนี่เป็นความสงบจากพายุอารมณ์พายุของความรักนะคะใครที่กำลังอยู่ในห้วงแห่งรักหรือว่าเคยอยู่ในห้วงแห่งรักโดยเฉพาะในยามวัยรุ่นเลือดลมกำลังร้อนแรงแล้วก็เป็นรักครั้งแรกก็คงจะปั่นป่วนว้าวุ่นไม่ต่างอะไรจากแอนแฟรงค์นี่แหละค่ะตอนต่อไปลองมาฟังนะคะว่าสถานการณ์ระหว่างแอนแฟรงค์กับปีเตอร์เนี่ยจะกลับมาเป็นปกติหรือไม่อันนี้คือโลกภายในของคนทั้งคู่แล้วโลกภายนอกเป็นอย่างไรบ้างแล้วและจะมีผลกระทบอะไรกับโลกในที่ซ่อนลับหรือไม่ติดตามบันทึกลับของแอนแฟรงค์ได้ในตอนหน้ากับห้องสมุดหลังไมค์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ